วัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ Peachii Book ค่ะสืบรักสะกดรอยรักบทที่7เหมือนแพลตื่นสายแต่เธอก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเมื่ออาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็มานั่งเปิดโน้ตบุ๊กพร้อมกับดื่มกาแฟไปด้วยเธอไม่ได้หวังว่าจะมีอีเมลจากสารวัตรหนึ่งสยามมารายงานเธอหรอกแต่เป็นเพราะตรัยภูมิแฟนของเธอบอกก่อนจะจากกันเมื่อคืนนี้ว่ามีงานแปลให้เธอช่วยทำ2-3หน้าเขาจะส่งมาให้ทางอีเมลแล้วเมื่อเธอเปิดอีเมลเห็นข้อความแล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้แปลเอาแค่พอรู้ความเงินจะโอนเข้าบัญชีให้ผมจะไปพม่า 2-3 วันแม่บอกว่ามีของฝากแพลแต่ลืมให้เมื่อวานแวะไปหาแม่ด้วยนะเหมือนแพลคลิกโหลดไฟล์ที่แนบมาระหว่างนั้นก็คิดไปถึงเมื่อวานหลังจากออกจากโรงพักเธอก็ตรงดิ่งไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปรับคุณมนทาซึ่งเป็นคุณแม่ของไตรภูมิที่เพิ่งกลับจากไปเที่ยวเมืองจีนไตรภูมิให้เธอไปรับแทนเพราะเขาติดธุระความจริงคุณแม่ท่านก็ชวนเธอไปเที่ยวด้วยเหมือนกันแต่เธอปฏิเสธเพราะกำลังสนุกกับการทำงานติดตามสารวัตรหนึ่งสยามเธอกับไตรภูมิคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขาเป็นรุ่นพี่เธอ2 ปีแม้เขาจะเรียนจบไปก่อนและไปเรียนต่อต่างประเทศจนถึงทำงานแต่ก็ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอเธอกับเขาอาจจะแต่งงานกันไปแล้วเมื่อ2 ปีก่อนถ้าหากว่าพ่อและแม่ของเธอจะไม่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตการแต่งงานที่คิดว่าจะมีเลยต้องเลื่อนออกไปและดูเหมือนจะไม่มีกำหนดเสียด้วยในตอนนี้แต่เธอก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะต้องการความเป็นอิสระพอๆกับที่ไตรภูมิเองก็ไม่ได้มีทีท่าที่ชัดเจนในเรื่องนี้คล้ายกับว่าเขาปล่อยให้เธอเป็นคนคิดเองถ้าเธออยากแต่งเขาก็พร้อมจะแต่งถ้าไม่อยากแต่งก็ยังไม่แต่งไม่ได้มีความกระตือรือร้นกันในเรื่องนี้แต่หากจะถามเธอว่ารักไหมเธอแน่ใจว่าเธอรักไตรภูมิแต่ไม่หวงถ้าหากเขาจะไปมีผู้หญิงคนใหม่หรือมาบอกกับเธอว่าเขาเจอคนที่ใช่กว่าเธอแล้วเธอก็ต้องแล้วแต่เขาแต่ก็โชคดีที่ผ่านมาหลายปีไตรภูมิก็ไม่เคยมีทีท่าว่าจะไปมีผู้หญิงซุกซ่อนไว้ที่ไหนไม่ว่าจะไปอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อเขากลับมาเขาก็จะกลับไปที่บ้านไปหาแม่ของเขาแล้วก็จะส่งข่าวมาหาเธอเสมอความจริงแม้ไตรภูมิจะไม่อยู่เธอก็แวะเวียนไปที่บ้านแม่ของเขาเสมอสัปดาห์ละครั้งก็ว่าได้เพราะเธอก็สนิทสนมรักและเคารพท่านเสมือนแม่คนหนึ่งอีกทั้งท่านก็เป็นคนน่ารักมากที่เธอชอบที่สุดก็เห็นจะเป็นคำถามที่ท่านมักจะถามว่าหนูแพรมีเงินใช่ไหมลูกถ้าไม่มีมาเอากับแม่นะคุณแม่จะผ่อนค่าสินสอดแทนไตรภูมิเหรอคะไม่เอาหรอกค่ะแฟนแพรต้องหาเลี้ยงแพรได้ไม่มีเงินถึง10 ล้านแพรไม่แต่งถ้าอย่างนั้นก็ระวังขึ้นคานเสียของไปเถอะไตรภูมิจะขัดคออย่างนี้เสมอถ้าเขาอยู่ได้ยินแต่ก็เป็นตัวเขาเองนั่นแหละมักจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เธอบ่อยๆเขาไม่ได้รวยเพียงแต่ว่ามีรายได้ที่ไม่ค่อยจะได้ใช้จ่ายนักแรกเธอก็ไม่กล้าใช้เงินสักเท่าไหร่และเคยบอกเขาไปว่าไม่เอาไม่กล้าใช้หรอกก็ถ้าเราไม่ได้แต่งงานกันจะทำไงไตรภูมิหัวเราะบอกว่าใช้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่างนั้นก็มีแต่แม่กับแพรเท่านั้นที่ผมต้องดูแลตอนนี้ผมไม่ว่างอยู่กับแม่ก็รบกวนให้แพรดูแลแม่แทนผมหน่อยก็แล้วกันเมื่อไตรภูมิพูดอย่างนั้น มันเลยทำให้เธอกล้าที่จะเอาเงินมาใช้เวลาขาดมือและตอนนี้ก็ต้องยอมรับไปอีกเลยว่าเธอใช้เงินเขาอย่างสบายใจขึ้นเมื่อมีเธอก็เอาไปคืนถ้ายังไม่มีเธอก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยทำตามอย่างที่เขาบอกนั่นแหละสบายใจดีเหมือนแพรดูไฟล์ที่แนบมาด้วยมันเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากกระดาษเก่าๆเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเธอกวาดสายตาอ่านคร่าวๆมันเหมือนเป็นบันทึกเกี่ยวกับโบราณวัตถุของญี่ปุ่นเธอไม่รู้ว่าไตรภูมิเอามาจากไหนแต่ก็ราวกับว่าเขาลักลอบถ่ายมาจากต้นฉบับที่ไหนสักแห่งไตรภูมิเป็นทั้งช่างภาพและนักข่าวอิสระตอนนี้เขาอาจจะเจออะไรสักอย่างที่น่าสนใจเข้าก็ได้เลยอยากให้เธอแปลให้เธอมองนาฬิกาเพิ่งจะ10 โมงเช้าเลยเดินไปเอาเสื้อผ้าใส่เครื่องซักคิดว่าระหว่างนั้นก็นั่งแปลงงานที่ไตรภูมิไปด้วยแล้วจึงจะออกไปงานแปลไม่ยากเธอทำไม่นานก็เสร็จเพราะไม่ใช่การแปลแบบที่ต้องขัดเกลาสำนวนหรือแบบบรรทัดต่อบรรทัดเป็นการแปลแบบจับประเด็นอย่างที่ไตรภูมิต้องการเธอเคยทำให้เขาหลายครั้งและถ้าหากเขาสงสัยอะไรก็จะย้อนกลับมาถามเธอเองแล้วว่ามีอะไรมากไปกว่านี้ไหมงานพวกนี้ไตรภูมิไม่เคยให้ใครทำนอกจากเธอและถ้าเป็นข้อมูลที่เขาจะนำไปเขียนเป็นบทความเขาก็จะเอาไปเขียนเองอีกครั้งปุ๊บหนึ่งเธอก็อดคิดเป็นห่วงไตรภูมิไม่ได้เขาเป็นคนชอบความท้าทายและรักในการผจญภัยถ้าเขาพลาดสักครั้งแล้วจะเป็นยังไงยิ่งถ้าไม่อยู่ในประเทศไทยใครจะเป็นคนคอยดูแลเขาช่วยเหลือเขาแต่เธอก็เตือนไตรภูมิในเรื่องนี้ไม่ได้เพราะถ้าพูดออกไปเขาก็จะย้อนว่างั้นเรามาแต่งงานกันเลยไหมจะได้ไม่ไปไหนอยู่ดูแลแพรกับแม่นั่งเขียนหนังสืออยู่ที่บ้านแทนเธอก็ได้แต่สายหน้ามิใช่ว่าเธอจะไม่รักเขาเพียงแต่เธอไม่คิดที่จะแต่งงานเพียงเพื่อทำให้ผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับที่ธรรมชาติของใครก็ของมันเมื่อเขาพร้อมสำหรับการปักหลักเขาก็จะหยุดของเขาเองเธอเชื่อว่าไตรภูมิเป็นผู้ชายแบบนั้นเสียงสัญญาณจากเครื่องซักผ้าดังขึ้นพร้อมกับเสียงโทรศัพท์มือถือเหมือนแพรถือโทรศัพท์เดินไปยังเครื่องซักผ้าคุณแพรไม่ต้องเข้าโรงพักนะครับผมกับสารวัตรกำลังจะออกไปที่เลอบัวอพาร์ตเมนต์ขอบคุณค่ะจาแล้วฉันจะตามไปที่นั่นเหมือนแพรวางโทรศัพท์เรารีบตากผ้าดีที่จานิยมโทรมาบอกเธอไม่อย่างนั้นเธอก็คงจะไปที่สถานีตำรวจแทนแต่เธอก็เชื่อว่าจานิยมคงแอบบอกเธอเองไม่ใช่คำสั่งของสารวัตรหนึ่งสยามหรอกรายนั้นทำอะไรไม่ค่อยจะสนใจเธอนักเป็นเธอต้องตะลอนวิ่งตามเขานิสัยอย่างนี้ถ้าเป็นแฟนเธอทิ้งไปละถ้าเปรียบเทียบกับไตรภูมิแม้จะไม่ใช่คนเอาอกเอาใจเก่งไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะแต่ไตรภูมิก็เป็นคนอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจกว่าเยอะ1 ชั่วโมงต่อมาเหมือนแพรก็ขับรถบนถนนท่ามกลางสายฝนโปรยปลายมันก็ไม่ได้ตกหนักนักหรอกแต่ท้องฟ้าครึ้มมืดราวกับตอนค่ำแล้วรถก็ติดชวนให้คิดว่าเธอน่าจะนอนต่อมากกว่าที่จะออกมาอย่างนี้แต่เมื่อไปถึงเลอบัวอพาร์ตเมนต์เหมือนแพรก็รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นเธอเอารถไปจอดและคว้ากล้องและกระเป๋าเป้สะพายลงไปอย่างทะมัดทะแมงพื้นที่ชื้นแฉะเป็นหลักฐานบ่งบอกได้ว่าที่นี่ฝนคงเพิ่งจะหยุดตกเธอมองไปรอบๆไม่เห็นรถของสารวัตรหนึ่งสยามจึงเดินอย่างไม่เร่งร้อนนักตรงไปยังล็อบบี้โชคดีที่มีคนออกมาพอดีเธอจึงเดินสวนเข้าไปไม่ต้องรอให้รปภ.เปิดให้เมื่อเข้าไปตรงเคาน์เตอร์ที่ปกติจะมีทิพยาเฝ้าอยู่ปรากฏว่าตอนนี้ มีแต่นางอมราพรผู้จัดการอพาร์ตเมนต์ยืนอยู่หล่อนใส่ชุดกระโปรงลายดอกกระจุ๋มกระจิ๋มมีเสื้อคาร์ดิแกนสีฟ้าสวมทับอีกชั้นหนึ่งมองดูสดใสขึ้นแม้ใบหน้านั้นจะเรียบเฉยอยู่เช่นเดิมสวัสดีค่ะคุณอมราพรเหมือนแพรส่งเสียงทักทายคุณทิพยาไม่อยู่หรอคะไปเข้าห้องน้ำค่ะเหมือนแพรเดินตรงไปเกาะที่เคาน์เตอร์ทาไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่นี่คุณได้ยินคนพูดอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะรอยยิ้มเย็นๆผุดขึ้นที่ใบหน้าของนางอมราพรก่อนจะตอบว่าก็มีอยู่2-3ห้องที่แจ้งว่าจะย้ายออกค่ะแล้วคุณคิดสงสัยอะไรไหมคะที่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำอย่างเนี้ยฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะเหมือนแพรยิ้มคิดในใจว่าหล่อนตอบได้ฉลาดทีเดียวนึกว่าหนเนี้ยคุณจะตกใจซะอีกเพราะเป็นคุณชิดนางเจ้านายของคุณเสียเองชิดนางไม่ใช่เจ้านายของฉันค่ะน้ำเสียงถือตัวของหล่อนทำให้เหมือนแพรต้องเลิกคิ้วย้อนถามว่าอ้าวทำไมล่ะคุณชิดนางไม่ได้มาบริหารที่นี่หรอกเหรอคะไม่ค่ะฉันทำงานรายงานโดยตรงกับคุณพวงสร้อยรวมไปถึงต้องรายงานพฤติกรรมของคุณชิดนางด้วยไหมคะเธอถามยิ้มนิดๆแต่ไม่เห็นสายตาลังเลของอีกฝ่ายก็พูดตอบว่าจากที่ฉันรู้มาคุณชิดนางก็ป่วยก็รายงานเฉพาะตอนที่คุณพวงสร้อยจะโทรมาถามคำพูดที่หยุดชะงักเล็กน้อยตอนจะเอ่ยชื่อทำให้เหมือนแพรสะดุดแต่เธอก็ยังถามไปเรื่อยๆว่าคุณอนุวัฒน์มาที่นี่บ่อยไหมคะก็มาบ้างคำตอบของนางอมราพรทำให้เหมือนแพรคิดว่าท่าทางของหล่อนก็ระมัดระวังในคำพูดอยู่เหมือนกันแล้วคุณพวงสร้อยมาด้วยหรือเปล่าคะก็มาบางครั้งค่ะก่อนที่คุณชิดนางเสียชีวิตคุณพวงสร้อยกับคุณอนุวัฒน์มาที่นี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคราวนี้นางอมราพรนิ่งไปนานจึงพูดอย่างอึดอัดว่าคุณอนุวัฒน์มาเมื่อ 3-4 คืนก่อนคุณพวงสร้อยก็มาในวันเกิดเหตุรู้ไหมคะว่าคุณอนุวัฒน์มาทำไมไม่คำว่าไม่ของหล่อนไม่ได้ทำให้เหมือนแพรเชื่อแต่เธอก็ถามตอบว่าแล้วคุณเห็นอะไรที่ผิดปกติไปจากคุณชิดนางบ้างไหมคะฉันไม่ได้สนใจค่ะที่นี่คุณชิดนางสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็เห็นหล่อนคุยกับเกศแก้วแล้วก็ดร.เรือนพิมพ์อยู่บ้างแล้วคุณชิดนางสนิทสนมกับดร.เรือนพิมพ์ไหมคะฉันเคยเห็นพวกเขาคุยกันอยู่ที่สระว่ายน้ำและชิดนางก็ให้ด็อกเตอร์คนนั้นเปลี่ยนห้องหรือเช่าห้องได้ตามสะดวกพูดมาถึงตอนนี้เสียงคนออกจากลิฟต์ก็ดังขึ้นเหมือนแพรหันไปก็เห็นเกศแก้วและลูกชายที่แต่งตัวเหมือนจะไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำเธอยิ้มให้2แม่ลูกตอนทั้งคู่เดินผ่านออกไปยังทางด้านหลังและเมื่อหันมาก็เห็นนางอมราพรก้มหน้ากับการจัดกระดาษ2-3แผ่นที่เคาน์เตอร์เหมือนไม่อยากจะคุยกับเธออีกแล้วแต่เหมือนแพรก็ถามตอบว่าคุณเกศแก้วที่มีพี่ชายชื่อเอกวีนั่นใช่ไหมคะรอยยิ้มเย็นเยียนผุดขึ้นอย่างลืมตัวก่อนที่นางอมราพรจะตอบว่าค่ะคุณเอกวีมาที่นี่บ่อยไหมคะนางอมราพรมองหน้าเธอแล้วเม้มปากน้อยๆก่อนจะตอบว่าคุณเอกวีมีห้องพักที่นี่ค่ะเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นในรายชื่อที่คุณทิพยาให้ไปอาจจะเพราะชิดนางจัดการให้เองค่ะนางอมราพรบอกด้วยสีหน้าเฉยเมยแต่ประกายตาบางอย่าง ทำให้เหมือนแพรรู้สึกว่าผู้จัดการคนนี้ไม่ค่อยจะชอบชิดนางนะคุณชิดนางทำแบบนี้คงจะทำให้คุณลำบากใจในการบริหารที่นี่หล่อนสบตาเธอแล้วยิ้มเหนื่อยๆก่อนจะตอบว่าฉันไม่ได้ลำบากใจตรงไหนเลยค่ะเรื่องนี้คุณต้องรายงานคุณพวงสร้อยกับคุณอนุวัฒน์ด้วยไหมคะมันเป็นหน้าที่ของฉันค่ะแล้วคุณชิดนางไม่โกรธคุณหรอคะนางอมราพรยักไหลเมื่อตอบว่าฉันไม่ทราบฉันไม่สนใจท่าทีดุดไม่แคร์ชิดนางทำให้เหมือนแพรต้องเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแล้วเธอก็ถามต่อว่าคุณคิดว่ามีใครที่นี่อยากจะทำร้ายคุณชิดนางบ้างไหมคะฉันไม่ทราบค่ะหล่อนตอบพุ่นๆส่งสัญญาณกันไม่อยากพูดคุยด้วยการไปเปิดค้นหรือลิ้นชักเหมือนแพรมองอาการนั้นอยู่ครู่หนึ่งจึงถามต่อไปอย่างสบายๆว่าคุณเป็นคนไปพบศพใช่ไหมคะใช่ทิพยาเห็นแล้วหล่อนก็มาบอกฉันพอฉันไปเห็นแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทันทีได้โทรไปบอกคุณพวงสร้อยด้วยไหมคะฉันโทรไปค่ะแต่หล่อนไม่รับสายแล้วคุณอนุวัฒน์ล่ะฉันไม่ได้โทรไปค่ะแล้วคุณเจอคุณชิดนางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นางอมราพรนิ่งมองสบตาตรงๆก่อนจะพูดว่าฉันให้ปากคำไปแล้วในวันแรกค่ะไม่ได้ถามหรืออ่านรายงานกันหรือคะพอดีฉันชอบถามค่ะขอบคุณที่ตอบนะคะเหมือนแพรพูดยิ้มเธอพอใจที่นางอมราพรแสดงความโกรธออกมาก่อนหน้านั้นเธอก็ไม่คิดจะสนใจหล่อนนักหรอกแต่พอสารวัตรหนึ่งสยามถามขึ้นมาเมื่อวานมันทำให้เธอคิดอยากคุยด้วยเล่นๆเท่านั้นการสอบปากคำถามในคำถามเดิมๆมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งว่าคนพูดจะพูดต่างไปจากเดิมไหมเธอเองก็ยังไม่เก่งพอที่จะอ่านสีหน้าแววตามากไปกว่านี้ได้อีกแต่จากที่ได้คุยด้วยก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจหลุดออกมาจากปากนางอมราพรเหมือนกันส่วนที่หล่อนจะพอใจหรือไม่พอใจคุยด้วยนั้นเธอก็อาศัยลูกตื้อเปลี่ยนเรื่องถามไปเรื่อยๆก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอออกจะสนใจก็คือนายอนุวัฒน์เขามีบทบาทมากแค่ไหนรู้จักสนิทสนมกับนางอมราพรไหมเพราะเวลาที่เธอถามควบชื่อพวงสร้อยและอนุวัฒน์ก็ราวกับว่าหล่อนไม่ได้โต้แย้งอะไรราวกับว่าหล่อนรายงานทุกอย่างให้สองคนนี้อยู่แล้วเหมือนแพรจะเริ่มถามใหม่แต่โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ก็ดังขึ้นเสียก่อนเธอเลยยืนรออยู่ตรงนั้นไม่ได้คิดจะเดินไปไหนแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นสารวัตรหนึ่งสยามและจ่านิยมกำลังเดินตรงมาเธอเลยเดินไปเปิดประตูให้ทำไมสารวัตรมาช้าจังเธอพูดยิ้มสารวัตรหนึ่งสยามไม่ตอบก็หันไปมองนางอมราพรที่โทรศัพท์อยู่แล้วก็พยักหน้ากับจ่านิยมพูดเป็นเชิงรู้กันดีว่าพาตามขึ้นไปด้วยพูดแล้วเขาก็เดินไปเหมือนแพรเดินตามคิดว่าเขาจะไปที่ลิฟต์แต่สารวัตรหนึ่งสยามเดินไปที่บันไดเธอเลยตามขึ้นไปแกล้งพูดขึ้นว่าสารวัตรน่าจะส่งอีเมลสรุปข้อมูลไปให้ฉันบ้างนะจะได้ช่วยคิดถ้าอยากรู้ก็ต้องอยู่ดูเอาผมไม่เคยคิดจะส่งหลักฐานการทำงานไปให้คนภายนอกเขาตอบแบบคลึ้มๆเล่นเอาเหมือนแพรหน้าม้านไปเลยเหมือนกันแต่แล้วเธอก็ยักไหล่ไม่เป็นไรฉันปฏิปต่อเอาก็ได้แต่เมื่อครู่ได้คุยกับนางอมราพรแล้วน่าสนใจนะหล่อนพูดเหมือนกับว่าชิดนางมีความสัมพันธ์กับนายเอกวีและหล่อนรายงานพฤติกรรมของชิดนางให้กับนายอนุวัฒน์และคุณพวงสร้อยแต่ก็พูดราวกับไม่รู้ไม่เห็นไม่แคร์คุณชิดนางและเหมือนแพรหยุดเอาดื้อเมื่อเดินตามสารวัตรหนึ่งสยามไม่ทันคิดว่าถ้าเขาอยากฟัง เขาก็ควรจะหยุดรอเธอเองและเธอก็ยิ้มนิดๆเมื่อเขายืนรออยู่ที่พักบันไดหันมามองเธอแล้วก็เลือกคิ้วให้อะไรอีก3-4คืนก่อนนายอนุวัฒน์มาพบกับชิดนางที่นี่ส่วนพวงสร้อยก็มาที่นี่ในเช้าวันที่ชิดนางกระโดดตึกเหมือนแพรตอบและพยายามผ่อนหายใจน้อยๆไม่แสดงอาการหอบให้เขาเห็นมีอะไรอีกไหมเขาถามเมื่อเดินขึ้นไปต่อไม่ถ้าอย่างนั้นคุณขึ้นลิฟต์ไปเถอะไม่ต้องตามติดผมทุกฝีก้าวก็ได้ผมไม่ใช่ผู้ร้ายในคดีนี้พูดแล้วสารวัตรหนุ่มก็ก้าวยาวๆเดินขึ้นไปแบบที่ไม่คิดจะรอเธอเลยเหมือนแผลค้อนตามหลังเขาแต่ก็เดินขึ้นไปต่อเธอก็คิดจะไปขึ้นลิฟต์แล้วจึงเห็นว่าเพิ่งจะขึ้นมาถึงได้ชั้น3เองมิน่าเชื่อว่าเธอจะเหนื่อยง่ายถึงเพียงนี้บางทีเธอต้องออกกำลังฟิตร่างกายให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่สนใจในเรื่องน้ำหนักอย่างเดียวเสียแล้วเหมือนแพรยืนรอหน้าลิฟต์ไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกคนที่อยู่ข้างในคือดร.เรือนพิมพ์ที่สะพายกระเป๋าใบโตมือข้างหนึ่งหิ้วถุงพลาสติกสวัสดีค่ะดร.ไปไหนมาเหรอคะเหมือนแพรทักอย่างแจ่มใสเมื่อก้าวเข้าไปในลิฟต์ไปที่ร้านดอกไม้มาดร.เรือนพิมพ์ตอบแล้วก็ย้อนถามว่าฉันขึ้นไปเอาเอกสารในห้องเกิดเหตุนั้นได้ไหมเพราะขนขึ้นไปเก็บเอาไว้ในนั้นแล้วเหมือนแพรทำท่าคิดก่อนจะพูดว่าได้สิฉันจะไปด้วยคุณมีคีย์การ์ดห้องนั้นแล้วใช่ไหมจะได้ไม่ต้องลงไปเอาข้างล่างมีแล้วอยู่ในห้องฉันดร.เรือนพิมพ์ตอบพอดีกับที่ลิฟต์หยุดลงที่ชั้น5เธอก็เดินออกไปเลยเหมือนแพรรีบเดินตามและเมื่อดร.เรือนพิมพ์เปิดประตูห้องเดินเข้าไปก่อนโดยไม่เชื้อเชิญแต่เหมือนแพรก็เดินตามเข้าไปเธอเอากระเป๋าและกล้องวางไว้ที่โต๊ะกลางโซฟาพอมองเห็นเจ้าปลาหวานอยู่ในกรงก็ถามว่าคุณป้าของคุณไม่อยู่หรอคะท่านกลับไปแล้วเสียดายจังเลยไม่ได้ถามสูตรน้ำตะไคร้มีเหลือหลายขวดในตู้เย็นจะเอากลับไปกินก็ได้เรือนพิมพ์บอกอย่างใจดีก่อนจะบอกว่ารอสักครู่นะฉันไปเอากุญแจก่อนเหมือนแพรยิ้มแล้วนั่งลงที่โซฟาพออีกฝ่ายเดินเข้าไปในห้องนอนเธอก็เอาโทรศัพท์ออกมาโทรหาสารวัตรหนึ่งสยามฉันจะไปที่ห้องเกิดเหตุกับดร.เรือนพิมพ์สักครู่และจะตามขึ้นไปเธอพูดแค่นั้นก็วางหูนั่งมองเจ้าปลาหวานที่นั่งเลียเท้าตัวเองอยู่ในกรงสีน้ำเงินอย่างครุ่นคิดจากคำพูดของดร.เรือนพิมพ์ที่อ้างว่าไปเชียงใหม่และเพิ่งกลับมานั้นไม่รู้ว่าทางสารวัตรได้ตรวจสอบแล้วยังแต่ก็ไม่รู้สินะเธอค่อนข้างจะไว้วางใจดร.คนนี้และคิดว่าเมื่อขึ้นไปบนห้องเกิดเหตุนั้นเธอจะให้ดร.เรือนพิมพ์หาดูสิว่าอะไรที่ชิดนางบอกว่าจะมาเอาในห้องการที่ดร.เรือนพิมพ์ย้ายของขึ้นไปแล้วมันก็ยากที่ตัวเธอเองหรือคนอื่นจะไปค้นหาแยกแยะว่าอันไหนเป็นของใครบางทีดร.สาวคนนี้อาจจะรู้แต่ไม่ชอบพูดก็ได้เธอไม่กลัวว่าดร.เรือนพิมพ์จะโกหกเพราะเธอจะถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดและสิ่งที่ดร.คนนี้จะเอาลงมาเธอก็จะตรวจค้นอย่างละเอียดไม่เปิดโอกาสให้สารวัตรหนึ่งสยามตำหนิเธอได้หรอกว่าทำงานสับเปล่าไม่นานดร.เรือนพิมพ์ก็ออกจากห้องและก็ยิ้มพยักหน้าให้เธอเดินตรงดิ่งไปที่ประตูเลยทำเอาเหมือนแพรคว้ากระเป๋าและกล้องตามแทบไม่ทันเมื่อออกมาเดินจะถึงลิฟต์ดร.เรือนพิมพ์ก็พูดว่าขึ้นบันไดไปดีกว่าไม่พูดเปล่าดร.เรือนพิมพ์ยังเดินตรงไปที่บันไดด้วยทำเอาเหมือนแพรต้องสายหน้าที่เห็นคนชอบขึ้นบันไดเสีย2 คนแล้ววันนี้สำหรับสารวัตรนั้นเธอเชื่อว่าเขาคงมีวัตถุประสงค์สักอย่างแต่ดร.คนนี้เหมือนจะใช้เป็นการออกกำลังกายเสียมากกว่าเหมือน แพลรอบมองเลียวขาของผู้หญิงที่เดินนำหน้าแล้วก็ยิ้มคิดว่าด็อกเตอร์นี่ก็ขาสวยดีเหมือนกันเรือนพิมพ์ใช้คีย์การ์ดของเธอเปิดประตูห้องที่ชั้น8และไปยืนที่กลางห้องมองไปรอบๆเมื่อคืนเธอเข้ามาในห้องนี้และไม่ได้สนใจจะมองอะไรเพราะใจจดจ่ออยู่กับเจ้าปลาหวานที่ป้าจันทิพย์ลืมมันเอาไว้ที่ระเบียงแต่ตอนนี้ไม่ได้มาอีกครั้งเธอก็อยากจะดูทุกอย่างให้ละเอียดเหมือนกันเธอเขียนเรื่องสืบสวนก็จริงแต่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุจริงเลยสักครั้งตอนนี้ก็อยากจะลองดูเท่านั้นเองว่าการคิดเขียนวิธีการฆาตกรรมเอาเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันจะต่างกันแค่ไหนมันจะซับซ้อนอย่างที่ต้องคิดหัวแทบแตกมาเขียนหรือเปล่าคุณจะมาเอาอะไรเหรอเหมือนแพรถามสมุดปกแข็งสีชมพูหน้าปกมีสติ๊กเกอร์เขียนว่า Idea for Right ในนั้นสอดกระดาษขนาด A4 อยู่ 4-5 แผ่นด้วยฉันเอามันไว้ที่ลิ้นชักโต๊ะนั่นเรือนพิมพ์ตอบแล้วชี้ไปที่โต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ตรงมุมห้องเหมือนแพรเดินไปที่โต๊ะนั้นเปิดลิ้นชักแล้วก็เห็นอย่างที่เรือนพิมพ์บอกเธอเลยหยิบมาวางบนโต๊ะพอหันไปทางเรือนพิมพ์ก็เห็นเจ้าหล่อนถือวิสาสะเดินไปเปิดประตูระเบียงออกไปหน้าตาเฉยเรือนพิมพ์มองแถบกั้นสีเหลืองที่หย่อนลงเล็กน้อยเธอรู้ว่าเป็นฝีมือของตัวเองที่เมื่อคืนออกมาอุ้มเจ้าปลาหวานแล้วก็เจอกับด็อกเตอร์เมืองสองที่อยู่ห้องติดกันตอนนี้ที่ระเบียงห้องของเขามีโต๊ะและเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่แต่เจ้าตัวไม่รู้จะอยู่ในห้องหรือเปล่าแวบหนึ่งเธอก็คิดว่ามันแปลกเหมือนกันที่เขาไม่อยู่ที่ห้องติดกันนี้เลยเจออะไรผิดสังเกตไหมเหมือนแพรถามขึ้นเรือนพิมพ์รีบเบนสายตากลับมายังระเบียงที่ตัวเองยืนอยู่ฝนที่ตกลงมาไม่ได้สาดเข้ามาจนพื้นเปียกเธอเดินไปใกล้กระถางต้นไม้แล้วอดไม่ได้ที่จะส่องมองลงไปข้างล่างพื้นข้างล่างที่ปูด้วยแผ่นหินสีแดงแถบสีเหลืองที่กั้นบริเวณยังอยู่เมื่อยืนจนชิดกำแพงที่สูงขึ้นมามันประมาณเอวของเธอมันคงเป็นเรื่องยากที่จะเป็นอุบัติเหตุพลัดตกลงไปเพราะชิดนางมีความสูงไม่มากไปกว่าเธอสักเท่าไหร่แต่การที่ชิดนางจะกระโดดลงไปนั้นจะต้องปีนขึ้นเธอมองไปที่รองเท้าผ้าที่วางเอาไว้และกระถางต้นไม้มันไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะถูกเหยียบขึ้นไปถ้าคุณจะกระโดดลงไปคุณจะทำได้ยังไงเรือนพิมพ์หันไปถามเหมือนแพรเอาดื้อเหมือนแพรยิ้มนิดๆเมื่อเดินออกมายืนข้างๆความสูงของเธอก็ไม่ห่างไปจากดร.เรือนพิมพ์มากนักฉันก็คงปีนขึ้นแล้วกระโดดแล้วมีรอยนิ้วมือทิ้งไว้ไหมเป็นแบบไหนเรือนพิมพ์ย้อนถามขณะที่สายตาก็พยายามเขม่นมองไปตามสันของกำแพงนั้นทำไมเหรอเหมือนแพรย้อนถามถ้าจะกระโดดลงไปรอยนิ้วมือก็คงจะเป็นลักษณะเอียงๆเหมือนคนใช้พยุงตัวขึ้นคงไม่เป็นตรงๆเหมือนคนยืนจับมันเล่นธรรมดาเหมือนแพรนิ่งคิดลำดับความจำเธอไม่เห็นภาพรอยนิ้วมือที่ถูกถ่ายเอาไว้เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ในลักษณะไหนแต่ถ้าหากฉันอยากฆ่าตัวตายจริงๆฉันคงจะเอาเก้าอี้มารองเหยียบขึ้นไปสบายๆมากกว่าเรือนพิมพ์พูดแล้วก็ยิ้มเดินกลับเข้าข้างในแล้วชี้ไปที่สตูตัวหนึ่งที่อยู่ระหว่างโต๊ะกินข้าวและเคาน์เตอร์ครัวเอาตัวนั้นก็ได้เหมือนแพรขมวดคิ้วเมื่อเดินไปที่เก้าอี้ตัวนั้นตอนมาดูครั้งแรกเธอก็เห็นอยู่หรอกแต่ไม่ได้ถูกใจคิดอะไรเก้าอี้สีขาวมีขอบสูงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยหมุนได้แต่เก้าอี้ตัวนี้เป็นของฉันเรือนพิมพ์บอกตอนอยู่ที่ห้องฉันก็ชอบไปวางไว้ที่ระเบียง นั่งจิบอะไรเย็นๆมองวิวเล่นและเธอหยุดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อว่าเวลานั่งบางครั้งฉันก็ชอบเอาเท้าพาดบนกำแพงนั่นคิดภาพออกไหมเหมือนแพรนิ่งคิดคำนวณความสูงของเก้าอี้ถ้าคนนั่งอุตรินั่งหย่อนขาออกไปนอกกำแพงระเบียงนั่นมันก็พอจะมองภาพออกได้ทีเดียวถ้าหากปุบปับมีคนมาจากด้านหลังผลักลงไปดูเหมือนคุณกำลังจะบอกถึงวิธีฆาตกรรมอยู่เลยนะเรือนพิมพ์ยิ้มมาตอบว่าไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาพูดว่ามีคนอยู่สองจำพวกที่ชอบคิดหาวิธีฆ่าคนหนึ่งคือฆาตกรและสองนักเขียนนะและทั้งคู่ก็มองสบตากันอยู่ชั่ววินาทีก่อนที่ดร.เรือนพิมพ์จะพูดออกมาว่าฉันจะลองหาดูว่าอะไรที่ชิดนานต้องการกลับมาเอาแล้วเรือนพิมพ์ก็เปิดประตูเข้าห้องนอนตู้เสื้อผ้าโล่งเธอเปิดลิ้นชักในตู้ก็ไม่มีอะไรเหลือแต่เมื่อเปิดลิ้นชักสุดท้ายของโต๊ะข้างหัวเตียงก็เห็นมีกล่องถุงยางอนามัยที่เปิดแล้วหนึ่งกล่องและยังไม่ได้เปิดใช้อยู่อีกหนึ่งกล่องจากสิ่งนี้ก็พอจะสะท้อนให้เห็นอยู่บ้างว่าคนในห้องใช้ชีวิตอย่างไรในเรื่องนี้สำหรับเหมือนแพรนั้นเธอรู้สึกเฉยเพราะเห็นจากรูปที่จ่านิยมถ่ายเอาไว้แล้วแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรือนพิมพ์จะคิดอย่างไรแต่ก็เห็นเรือนพิมพ์ปิดลิ้นชักไว้เหมือนเดิมแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำเหมือนแพรมองอีกฝ่ายที่พินิจพิจารณาเครื่องใช้แต่ละชิ้นอย่างสนใจจนทำให้เธออดที่จะมองตามและพูดขึ้นไม่ได้ว่าดูเหมือนคุณชิดนายังทิ้งของใช้เอาไว้อยู่นะโดยที่บอกว่าจะกลับมาเอาเป็นพวกนี้เรือนพิมพ์พยักหน้าน้อยๆก็อาจเป็นได้ความจริงของพวกเนี้ยสั่งพวกแม่บ้านมาออกไปก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาเอาที่ห้องนี้เองนั่นสิเรือนพิมพ์ก่อนจะพูดต่อว่าแล้วรู้ไหมว่าฉันจะได้ห้องนี้คืนเมื่อไหร่ฉันจะถามสารวัตรให้ไม่แน่เขาอาจจะอยากตรวจดูอีกรอบก็ได้เรือนพิมพ์นิ่งไปแล้วก็ถามว่าแสดงว่าทางตำรวจยังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าชิดนางฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมในฐานะคนนอกอย่างคุณเห็นอย่างนี้ละคิดว่ายังไงล่ะฉันไม่คิดว่าชิดนางจะฆ่าตัวตายเรือนพิมพ์พูดอย่างมั่นใจเหตุผลดร.เรือนพิมพ์เม้มปากน้อยๆก่อนจะพูดว่ามันเป็นสัญชาตญาณน่ะอธิบายไม่ถูกถ้าได้เห็นคราบรอยนิ้วก็จะดีหรอกแต่ถ้าชิดนางจะกระโดดลงไปทำไมรองเท้าถึงได้วางอยู่เรียบร้อยชิดกันอย่างนั้นมันเจาะจงเกินไปขนาดเราเดินเล่นแล้วถอดออกก็ยังไม่ชิดกันขนาดนั้นบุคลิกของชิดนางก็ไม่ใช่คนเนี้ยบถึงขนาดนั้นนี่มีนับรวมกับแรงจูงใจที่หล่อนอยากจะฆ่าตัวตายนะในเมื่อหล่อนกำลังจะย้ายไปอยู่กับแฟนที่ชั้น10หล่อนกำลังมีความสุขคนที่ไหนจะฆ่าตัวตายเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรสักอย่างทำให้หล่อนตัดสินใจฆ่าตัวตายกระทันหันเอาเสียดื้อๆถ้าคุณไม่คิดว่าหล่อนจะฆ่าตัวตายและคุณมีผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นใครไหมคำถามนี้เรือนพิมพ์ต้องสายหน้าบอกว่าฉันไม่รู้ไม่ค่อยจะได้สูงสิงกับคนที่นี่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนนอกคนไหนหรือใครจะผ่านไปมาเข้าในห้องของหล่อนได้บ้างบางทีฆาตกรอาจจะเป็นคนที่หล่อนรู้จักหรือไม่ก็เป็นใครสักคนที่แอบติดตามเฝ้าดูหล่อนอยู่เหมือนอย่างที่หล่อนเคยพูดแต่ฉันเองก็คิดว่าหล่อนหวาดระแวงไปเองคุณมีข้อมูลมากกว่าฉันอาจจะคิดได้มากกว่าฉันก็ได้เรือนพิมพ์พูดแล้วก็ออกมาจากห้องนอนเธอหันไปรอบๆอีกครั้งก่อนจะหยิบเอาสมุดเล่มสีชมพูที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาแต่พอเห็นขันสวดมนต์ที่วางอยู่บนชั้นก็พูดว่า อันนั้นไม่ใช่ของฉันชิดนางอาจจะกลับมาเอาขันสวดมนต์นี้ก็ได้เรือนพิมพ์หยุดไปเล็กน้อยเหมือนจะทบทวนความทรงจำหลังๆเหมือนเธอจะสนใจเรื่องการทำสมาธิการสะกดจิตมากยิ่งขึ้นเคยไปขอหนังสือฉันอ่าน2-3 เล่มแต่เรือนพิมพ์ชะงักเพราะเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอดังขึ้นเธอหยิบมันออกมาขณะยังมองสบตาเหมือนแพรและพูดต่อว่าฉันไม่เห็นหนังสือพวกนั้นในห้องนี้และถ้าคุณอยากจะคุยเรื่องนี้ไปคุยที่ห้องฉันก็ได้นะตอนนี้ต้องขอตัวก่อนพูดแล้วดร.เรือนพิมพ์ก็เดินออกจากห้องไปปล่อยให้เหมือนแพรยื่นขมวดคิ้วนิ่งมองไปรอบๆห้องอยู่ครู่หนึ่งจะต้องยอมรับว่าแง่คิดของดร.เรือนพิมพ์นั้นน่าสนใจไม่น้อยที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยจะใส่ใจในรายละเอียดของหลักฐานและมุ่งเน้นไปค้นหาความจริงจากการถามคำถามมากกว่าแต่ถ้าหากเธอคิดอยากจะเป็นนักสืบจริงๆแล้วล่ะก็เธอจะต้องรู้จักมองหาหลักฐานวัตถุคิดสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานที่เกิดเหตุให้ได้มากกว่านี้เหมือนแพรหันมามองรอบๆห้องอีกครั้งก่อนที่จะเดินออกจากห้องพร้อมกับสัญญากับตัวเองว่าเธอจะต้องทำตัวให้เก่งมากกว่านี้เธอจะทำเล่นๆไม่ได้การเปรียบเทียบตัวเองกับดร.เรือนพิมพ์มันทำให้เธออยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ peachbook.blogspot.com นะคะ peachii.ok สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ